อันนี้ก็เดินไปที่ไซต์ของ The Move บางแคนะครับอันนี้ก็มีการก่อสร้างอยู่ซอยนี้เห็นเขาติดว่าเป็นซอยส่วนบุคคลอยู่รู้ว่าติดกับโลตัสบางแคเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับThe Move บางแคครับผมนั่นเซลล์ออฟฟิศครับกำลังขึ้นอยู่ไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวก็ขายหมดฮะนี่ครับที่ประมาณไร่หนึ่งดูแล้วชอบเลยมันถนนยาวๆแล้วก็อันนี้เงียบสงบเลยนะฮะเพราะว่าเป็นถนนของแสนสิริเขานะครับนี่แล้วก็รั้วติดกับโลตัสบางแคเลยนี่โลตัสบางแคครับเพราะนั้นคนที่ซื้อไปอยู่สะดวกเลยอยากกินอะไรก็เดินไปนิดหนึ่งถึงโลตัสบางแคไปหน้าปากซอยก็เป็น MRT บางแคครับ The Move บางแคครับผมโอ้ขับผ่านไปผ่านมาไม่เคยเข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้เขาก็กำลังตั้งเซลล์ออฟฟิศให้ใกล้กันก็เริ่มมีคอนโดมาขายนะครับอันนั้นผมไม่จำไม่ได้ว่าเป็นของอะไรนะฮะแต่ว่าแถวนี้เป็นแบบคนทำงานนะครับเข้าไปในเมืองต่างๆนะฮะ The Move บางแคครับเซลล์ออฟฟิศอยู่ตรงนั้นนะครับนี่หลายคนก็คนที่เขาเป็นสิริไพรออริตี้เขารู้อยู่แล้วนะครับว่าที่ตรงนี้เป็นของแสนสิริเขาผมได้ยินมานะครับเขาก็มีและแลนด์พล็อตนะฮะเก็บไว้เยอะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวนี้โครงการอะไรก็ทำให้เสร็จนะฮะแทงคอนโดก็ทำให้เสร็จขายเสร็จขายมันก็จบเอาแคชมาก่อนไม่ต้องไปแบบว่ากำไรอะไรกัน 10-20-30% นะฮะ 8-9% 10% ก็โอเคปิดโครงการไปก็ได้เป็นแคชโฟลว์มานะฮะนี่ฮะเซลล์ออฟฟิศอยู่นั่นนะครับนี่ The Move บางแคครับผม Lotus ที่ก็กว้างพอสมควรนะเนี่ยเนี่ยนะฮะประมาณนี้เร็วไปหน่อยไหม Cell Office นะฮะนี่ผมใช้กันสั่นนะฮะ DJI Osmo Mobile น่าจะเป็นตึกเก่าเป็นอะไรสักอย่างเพราะเขาก็รื้อถอนไปหมดแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้ไหมวันนี้อากาศดีจังเลยนี่อากาศดีนะครับไม่เห็นวิวหรอกถ้าจะเห็นวิวต้องขึ้นสักชั้น20กว่านะครับถ้าชั้นเตี้ยๆ8ชั้นเนี่ยก็ไม่เห็นก้นหลังโครงการถ้าจะชนกับรั้วโลตัสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เวลาหันมาด้านนี้วิวก็จะเป็นอันนี้ก็ไม่มีวิวอะไรแต่ว่ามันโล่งข้างหลังมันเป็นคลองบางจากแล้วก็เป็นที่ของแสนสิริเขาได้ยินว่าเขาอาจจะขึ้นเดอะเบสอะไรอย่างนี้อีกมั้งนะครับก็ดูสถานการณ์แต่ว่าถ้าชั้นสูงหน่อยก็ได้วิวได้วิวบ้านวิวคนวิวสวนวิวต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าชั้นเตี้ยๆก็ได้ราคามันได้ไม่สูงนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรายการอะไรดีล่ะไปลงช่องไอซี่เลมี่แล้วกันไม่ใช่เอกพากินและเที่ยวนะครับก็เป็นเพลย์ลิสต์ The Move The แล้วก็ Move MUVE นะฮะเขาล้อสับเป็น MOVE อันนี้เป็น MUVE ครับผมนะฮะมาสำรวจไซต์งานตั้งแต่แรกเลยก็ต้องบอกเขาหน่อยผมสนใจจองห้องอะไรนะฮะว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคลเขาพนักงานเขาก็น่ารักไม่ได้ว่าอะไรลืมบอกครับเบสบีฟครับนี่เบสบีฟครับใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยครับนี่เบสบีฟอยู่ห่างกันสัก20เมตรเองครับนี่ครับการจราจรข้างหน้านะครับเดี๋ยวมูฟฟังแคร์ซอยประสานนะครับก็ใกล้ๆตอนนี้ก็ช่วงเย็นๆก็เริ่มมีรถ
นี่ก็คลายล็อกดาวน์แล้วเราก็ใส่หน้ากากอนามัยไว้นะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็จะกลับมานี่ครับนี่อยู่เขตบางแคครับผมบางแคนะครับใครไม่แคร์เราแคร์ครับเดินนิดเดียวครับเนี่ยเดิน190เมตรจริงๆเห็นเขาว่าจะมีชัตเตอร์บัสให้ด้วยนะครับนี่แค่นี้เองปึ๊บมันก็ถูกลงไปเพราะว่าถ้าริมถนนเนี่ยแน่นอนมันขึ้นได้สูงอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ตกตารางเมตรละ 90,000 ขึ้นถึงแสนหนึ่งอะถ้าอยู่ริมถนนนะครับแต่ถ้าเดินหน่อยก็ถูกลงมาเหลือ60,000กว่าไปปลายครับชั้นต้นๆ นะครับชั้นสูงๆก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปได้วิวสูงขึ้นมาแล้วเนาะ MRT บางแคครับ MRT ครับไปแล้วก็สรุปนะครับผมเอกชัยมาดูที่ละโครงการพัฒนา The Move บางแคอันนี้มาจาก The Move เกษตรใช่ไหมครับเกษตรไปรามไปบางนาปฏิพัทธ์แล้วก็มาบางแคผมว่ายังไงก็ขายหมดมันไม่ได้ไกลมากมีชัตเตอร์บัสเข้ามาที่เขาหน้าไม่กว้างมากแต่ว่าเขาก็มีความลึกอยู่ตรงนี้ประมาณไล่นิดๆผมคิดว่าไม่ขายไม่ยากรีเซลก็ไม่ยากนะถนนอันนี้เป็นถนนของแสนสิริเขานะครับนะเขาก็มีสิทธิ์ใช้แล้วก็พัฒนาเป็นของเขาเลยแสดงว่าเดาว่าน่าจะเป็นที่ดินเขาซื้อมาแล้วก็ตัดตรงเนี้ยตัดที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นถนนแล้วก็ทำใช้กับน่าจะ 2-3 เจ้าในนี้นะครับอันนั้นไปต่อไม่ได้เพราะว่าเป็นคลองบางจากนะครับลองเดินไปดูสิได้ถึงไหนนี่อากาศดีด้วยวันที่19ตุลาคม2564เวลาประมาณ17นนะครับก็เชื่อมั่นในยี่ห้อในแบรนด์ของแสนสิริเชื่อมั่นในคุณเศรษฐาทวีสิน CEO นะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงเป็นโครงการอันนึงที่เขาก็คงจะทำขึ้นมาถ้าทำขึ้นมาอีกอะไรได้ยินว่า The Bong The Base อะไรนะครับมันก็ยิ่งจะพัฒนาขึ้นนะครับเนี่ยแถวนี้บางแคก็คนทำงานนะฮะมี MRT บางแคใกล้ๆนะครับก็ป้ายโลตัสอยู่นู่นรถติดกับโลตัสเลยนะครับนั้นเขาขึ้นได้25เมตรใช่ไหม8ชั้นนะครับก็ขึ้นสูงกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ติดถนน12เมตรอันนี้ความเข้าใจของผมนะฮะเนี่ยเป็นคลองนะครับเดี๋ยวเขาคงพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับอันนี้น่าอยู่เขตบางแคของสสเท้งรัฐพงษ์เรื่องปัญญาวุฒินะฮะพรรคก้าวไกลคนนี้เป็นเนิร์ดนะฮะเท้งนะฮะเท้งเก่งคอมเก่ง Data ต่างๆมากเลยโอเคก็น่าจะเป็นเจ้าแรกเลยมั้งที่มานะครับจริงๆคนอื่นเขาก็มาอยู่แล้วแต่ทำวิดีโอไว้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนี่ยพระอาทิตย์กำลังตกพอดีเลยนะครับโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย